ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการธีรวัฒน์วรรณรีนะครับจากอุบลราชธานีครับผู้อุบลราชธานีก็คิดถึงตามตำรวจยุทธพงศ์ครับเออทำไมอ่ะตอนนี้กองปราบไงอ๋อตำรวจที่สร้างสีสันแล้วก็ชาวบ้านอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจครับอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นนายตำรวจระดับสูงเลยนะครับอะไรฮะพลตำรวจโทสาคอนทองมุนีเป็นยังไงครับเลือดเนื้อเชื้อของทางภาคใต้ของเราที่แหละนะครับท่านเคยเป็นผู้การตำรวจภาคเก้าด้วยครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่รักมวยไทยฮะโอ้ท่านรักมากเลยครับรักมากครับประชาชนเรียกว่าอุ่นใจเลยครับตำรวจน้ำดีแบบนี้ครับน้ำดีตำรวจที่รักกีฬาเนี่ยกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับขอบคุณท่านด้วยนะครับท่านพลตำรวจโทสาคอนทองมุนีครับเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาทักทายนะครับเป็นคนที่มีกีฬาดีใจครับบนเวทีตอนนี้ครับลูกหลานจากรัฐภูมิสงขลาครับอ้าวนี่แหละครับนี่ครับไปเผลอไปพลาดนะครับทางด้านของอย่างนี้เจอฮุกขากันไปครับบอกแล้วว่าหมัดไม่ธรรมดาครับโอ้โหยูเครนนี่เป็นหมัดตัวไม่ต้องระวังครับไม่ประมาทนะครับสถานฟ้าครับเข่าอาครับอาครับสาดแทงซ้ายเจอหมัด1 2 3ครับศอกขวาครับมาศอกมาหมัดครับสถานฟ้าต้องป้องกันไว้ก่อนครับยังไงครับจะมีเพื่อนยังไงอย่างนี้จะลงยังไงแข้งครับแข้งไหนบอกไว้บอกเรื่องนี้อ้าวพยายามบวกหมัดเหมือนกันครับพยายามบวกคืนครับสถานฟ้าโอ้โหของดีตรงนี้ครับโอ้โหเป็นมวยในคลองเหนเงียบกริบครับเมื่อกี้ตอนที่คนจำเป้าแบบนี้คืนแล้วคืนแล้วเชื่อว่าเงียบกันทั้งประเทศเลยครับโอ้โหนี่ครับพูดไม่ทันขาดคำนะครับเรื่องของพลังหมัดนักชกจากยูเครนครับนี่ครับฮุกซ้ายนี่ต้องระวังครับต้องระวังนะครับการขวาอย่าตกครับสถานฟ้าเอาละครับคืนแล้วตอนนี้เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับสถานฟ้าบล็อกดีบล็อกดีแห่งเจ้ายาวหรือเปล่าเป็นกองเชียร์มาเยอะนะเป็นมวยเลยนะครับทางของนักชกจากยูเครนครับไมซ่าชื่อนี้น่าชังเหลือเกินครับอาทีขวาเปรี้ยงเข้าให้ครับขยับเอาละครับฟื้นขึ้นมาแล้วครับคุณสมจิตครับนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับเหมือนเดิมครับหมัดลมปัดไม่มีรู้เขาแล้วครับอาชีพเดิมหรือเปล่าเขาถ้าเกิดอยู่ในเส้นทางนะครับเดี๋ยวจะมีมวยรอบด้วยนะครับสำหรับของสถานฟ้ามีโอกาสคว้าเงินหลายล้านนะครับไทยไฟของเราครับครับเนื้อตัวเรื่องอายุเนี่ยฮะได้เลยครับอายุนี่22นี่นุ่มเลยครับนุ่มแน่นแข็งแรงนะครับโดนหมัดทุกวันทุกครั้งเลยว่าเลยว่าสมบัติน้ำลึกดีแต่ขวาครับแต่ขวาครับทางของสถานฟ้าแน่นไปที่หมัดนะครับมวยซ่าครับหนักเยอะโอ้โหปัด1 2 3ครับโอ้โหเหมือนได้ทนได้สีทนได้สีทนได้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวทนต่อมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจังหวะโดนฮุกซ้ายของมวยซ่าครับทางด้านของสถานฟ้าครับเรียกว่าชุดเลยทีเดียวครับแล้วก็จากนั้นครับพายุครับมาเป็นพายุเลยนะครับช่วงนี้นี่ทะเลอันดามันนี่พายุเยอะนะครับต้องระวังกันหน่อยนะครับในการเดินทางครับดูภาพชัยครั้งหนึ่งครับหนึ่งสูงครับนี่ครับฮุกปลายคางครับคนจำเบ้าครับแต่ว่าลุกเร็วลุกขึ้นมาเร็วนะครับกรรมการธีรวัฒน์วรรณรีนะครับไม่นับครับเสียบเข่ากระเพาะกระเพื่อมครับเมื่อกี้เอาละครับได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับแล้วก็มวยคู่นี้มีโอกาสที่จะได้ลุ้นมวยคู่ดูเดือดด้วยนะครับประจำไทยไฟหัดใหญ่ครับได้ลุ้นเดียวครับ50,000 บาท50,000 บาทนะครับตามมาต่อครับยกที่2สถานฟ้าขยับเข้าหาครับสถานฟ้าถนัดครับไทยไฟจับแล้วต้องตีไม่ถึงต้องแยกครับเข้าหาต้องระวังระวังหุ้นสายเนี่ยครับมีหุ้นสายหุ้นฟ้าจะมาโดนอีกแล้วครับพยายามจะบวกหมัดครับสถานฟ้าครับกระชากมาถือว่าเป็นเกมกดดันด้วยนะครับเพราะว่าชกในบ้านด้วยเห็นครับว่าครั้งแรกหมัดไม่ดีแน่นอนครับพยายามขัดครับขัดครับไม่ปล่อยที่รัฐบุญจังหวัดสงขลาก็มีสนามชมพูนานาชาติด้วยนะครับโดยนายกชายเดวิดขาวทองนะครับเป็นตัวแทนที่อยู่ครับยินดีครับทีมวันนี้สวยงามญาติมาดูกันเยอะครับมาจากสตูลก็มาเพื่อฉลุงโอ้โหทีนี้ครับขอรับตัวยาวอย่างนี้
จ้ายาวนำเข้าไปพยายามจะปิดและตีเข่านะครับสถานฟ้าครับกรรมการเรียกมาครับกรรมการก็สูงยาวครับแหมรอแล้วทีเดียวนี่เด็ดขบวนนะกรรมการนี่ขบวนนักมาดีชนใหญ่ชนใหญ่ใหญ่นะเดือดมาครับอะไรก็ได้นำไปก่อนต้องยาวนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าตีเรายาวไปก่อนที่ยาวทีตามด้วยหมัดขวาครับพยายามจะเกี่ยวจะหักในครับในตีลำบากเลยครับคือเขาก็จับไปให้เราตีแบบให้ทันเลยแล้วก็ตีขาเป็นด้วยมอยซ่ายังไม่ได้ตีเข่าถนัดทีเลยครับแพ้ของสถานฟ้าครับเตะน้ำแล้วแทงเข่าดีกว่าอย่าไปรับหนักอย่าลืมอย่าลืมรับหมัดไปขวาครับสถานฟ้าครับต้องเตะละครับโอ้โหต้องเตะครับแค่คือไปห่วงตีเข่าอย่างเดียวไม่ได้ครับอาวุธมวยไทยมีหลากหลายครับความเป็นมวยเรามีมากกว่าครับห่วงตีเข่าอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าพอจับทีไรนี่เขาไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับครับลงเทปตัวเลยครับเจอศอกขวาของมอยซ่าครับที่ตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายได้ทีเดียวครับสถานฟ้าอันนี้ทีเดียวสั่นยาวไปก่อนแล้วก็ตีดีกว่าไหมครับทีถ้าไม่เจ็บก็ต้องเตะครับเอาหมัดมาโอ้โหแทงขาซ้ายไม่ถอยต้องไม่ถอยด้วยฮะถอยไม่ได้ครับถอยเขาเป็นระยะมันเขาพอดีเอาพักไปดูเดียวครับเดือดอีกแล้วครับคู่นี้กลับมาตามต่อนะครับไทยไฟหาดใหญ่ครับแหมถือว่าเป็นคู่เดือดเลยนะครับมอยซ่านี่ไม่ยอมนะครับไม่ยอมลดลาวาสองทีเดียวครับสถานฟ้าเองก็พยายามจะที่จะเข้าตีเข่านะครับนี่ครับมากันทั้งครอบครัวมากันทั้งอำเภอเลยครับรัตภูมิสงขลาอย่างที่บอกครับว่าคนอายุเยอะสุดที่มาดูมวยไทยฟ้าเนี่ย90อายุน้อยสุดที่6เดือนมาดูมวยกันดูสิครับน่าชื่นชมครับ90ยังพอดูไหวแต่ไอ้6เดือนดูรู้เรื่องนะแม่อุ้มมาอ๋ออุ้มมาแม่ก็ดีใจแต่ตบมือก็โยนลูกไว้แล้วตบมือแล้วก็รับลูกลงมาหันไม่ถึงลูกหายไปแล้วหล่นตุ๊บอยู่ข้างหลังครับผมแม่วันนี้แฟนครับแสนสถานก็มาเยอะเอาละครับยกนี้ต้องแก้ปัญหาสถานฟ้าจะแก้ยังไงแสนสถานนี่แสนสถานไปแล้วแทบไปแล้วนะสถานฟ้าเหลือสถานฟ้าแล้วจะมีสถานฟ้านี่จะมีสถานฟ้าอีมิเนนแอร์อีกคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ต่อยไทยไฟของเราเอาละครับดูกันต่อครับอุ้ยแข็งแรงครับเดินแล้วครับยกนี้ต้องเดินแล้วครับของยกนี้อาจจะเป็นรองเดินแล้วต้องออกอาวุธด้วยเข่านะครับเนี่ยครับไม่ได้ตีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับแก้ด้วยการสาดตัวยาวแล้วเดินเข้าหาคับแทงไปก็ดีกว่าต้องเดินสาดแข้งขวานะครับสถานฟ้าพอสาดแข้งขวาก็กลัวการขวาตัวเองตกด้วยครับคือเขารอจะบวกครับด้านของไวซ่าในคิดบวกตีเข่าขวาครับเนี่ยครับได้ทีเดียวครับถึงขนาดต้องยืนสอนมอยซ่าเลยแหละครับสอนแข่งสถานสิครับโอ้สถานฟ้าไม่มอยแข่งขวาครับขยับคีบได้ไงครับไม่ครับตีได้ครับคนละข่าวครับคนละข่าวครับอันครับจะต่อยไม่ต้องถอยครับถอยไม่ได้นะครับครับโดนหมัดอีกแล้วครับลูกซ้ายออกแทงขวาซ้ายครับแข็งครับเร็วดูได้ไหมดีดีไม่ได้ลูกชายราชันคนละห้ามุมแล้วหมัดยาวยาวตีโจทย์ที่แตกนะครับมวยสามยกมวยห้ายกต้องตีโจทย์ที่แตกดูไม่เคลียร์นะดูไม่เคลียร์ครับขวาครับไม่เตะได้ต้องเตะบ่อยๆครับนี่จะ
ป๋องยูทำไมฮะยืนสอนครับโอ้โหจะต่อยเองไหมต่อยเองไหมอย่างนี้เตะได้ต้องเตะทำได้ต้องทำครับนี่ครับขยันครับขยันไม่ได้ครับเดินเข้าหานี่ครับนี่ครับหมัดก็อันตรายอยู่นะครับมอยซ่านี่ยังหมัดอันตรายอยู่ดักไม่ดีต้องเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาไม่ถูกจับต่อยไม่ได้ไม่แค่ระยะหมัดนิดเดียวเขาต่อยที่ไม่หนักอยู่แล้วเอาละครับเข่าแรกเข่าครับพยายามเต็มที่แหละครับด้านของสถานฟ้าแชมป์ที่สุดครั้งที่ตัวไป2018ครับพร้อมที่เอาชนะปกรณ์มานี่สวยสดงดงามครับวันนี้มาชกในทีมครับสงขลาบ้านเกิดครับโชว์ฟอร์มสวยมากแต่โดนไปล่างสลับบนลองเชิญครับวันนี้ลุ้นเหรอครับผมว่าลุ้นสนุกครับถือว่าเป็นคู่สนุกเลยนะครับนี่ครับแทงซ้ายทีขวาครับน่าจะมีจังหวะฉายไหมครับมาเจอหมัดของมอยไส้แล้วทีน้ำมือเดินเข้าหาเดินตั้งเข่าหน้าไว้ลงมาก็แทงสวยกว่าครับอ่ะวนยกสุดท้ายมาลุ้นกันแล้วครับต่างมั่นใจนะมิสเตอร์ป๋องเป็นที่แล้วนะครับคือถ้าเกิดมีการเสมอเกิดขึ้นนี่จะมียกที่4นะครับเป็นยกซัดเดิลเดทนะครับแน่นอนครับนายยกชายครับเด่นอีกขาวทองครับเราต่อเวลาเพียง1ยกครับไม่ถึง30นาทีเหมือนฟุตบอลโลกนะนี่ครับประสานแข้งสู้กันถึง3ยกด้วยกันยกแรกนี่ของเราตกใจนะครับโอ้สอกขวาครับนี่สอกยังอันตรายครับดูครับนี่เป็นประมวลภาพใน3ยกที่ผ่านมาครับครับอย่างที่ผมเล่าไปครับว่าถ้ายืนรับเนี่ยจะโดนครับถ้าเดินเข้าหานี่โอกาสโดนน้อยครับดูจาก VAR แล้วเนี่ยหมัดเข้าเป้าเยอะเหมือนกันเราดูแล้วครับว่ากรรมการจะตัดสินยังไงถ้าเสมอก็จะชกอีกยกนึงนะครับคีบได้คีบได้แต่ว่าตีช้าไปหน่อยครับเจอเข่าขวาเข้าก่อนเอาละครับต้องดูผลการตัดสินนะครับของคณะกรรมการครับได้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจราประยุทธ์ประธานสุคนธปริชาติแล้วก็ประจักษ์เงางามครับคุณเป๊กครับเชิญครับคุณเป๊กครับถ้าคะแนนออกมานะครับมีผลเสมอเนี่ยนะฮะเราลุยกันต่อยก4นะครับตัดสินยกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวลุ้นกันนะครับประกาศผลแล้วครับลุ้นกันนะฮะพี่น้องชาวสงขลาช่วยกันครับใครกันแน่นะครับสูสีมากนะครับคู่นี้จะประกาศผู้ชนะแล้วนะครับThe winner is ผู้ชนะได้แก่ได้แก่เสมอครับโอ้โห draw เสมอเสมอแสดงว่าต่อยก4ต่อยก4โอ้โหแก้ตัวอีกยกนึงนะครับจากฝ่ายต้องไปทำการบ้านหากลุ้นใหม่ๆมาลุยกันครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับผมขออนุญาตไปที่มุมได้ไหมเชิญเลยครับคุณสมจิตครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนนานาชาติบลูมเบอร์รี่หาดใหญ่บริษัทโพยกสมุนไพรจำกัดสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและก็สถาบันวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ครับครับติดตามกันต่อนะครับในยกที่4ลุ้นกันต่อครับมีแฟนคลับสถานมากันหลายรถทัวร์ครับแสนสถานอีกแล้วสถานฟ้าที่ทำติดชื่อนี้แสนสถานน็อกไปแล้วน็อกไปแล้วนะติดมวยที่น็อกนี่อย่างนี้ฮะต่อยอย่างนี้ให้ประทับใจนะครับสถานฟ้าต้องเตะเยอะๆครับเตะให้สถานฟ้าหน่อยคนนี้ก็เป็นเด็กหนุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับรัตภูมิสงขลาเป็นอย่างยิ่งอีกคนนึงครับเนี่ยครับต่อยมวยนี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างยิ่งครับครับสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองหาเงินให้ตัวเองครับสู้ให้พ่อแม่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดประเทศชาติอย่างนี้ครับทับทันีเข้าขวาครับสถานฟ้าท่านฟ้าต่อยให้ประทับใจนะครับมาเดินเข้าหาแล้วครับยังมีครับแหมถูกใจแล้วครับต้องเตะครับต้องเตะครับเตะได้ต้องเตะครับเตะได้ต้องเตะครับไม่ค่อยดีครับแล้วครับติดเข้าขวาครับนี่ครับแม่เตะหลุดเตะหลุดก็เดี๋ยวจะโดนหมัดนะครับต้องไม่หลุดนะครับตีเข้ามาครับโอ้โหตีโค้งดีขึ้นครับดูนี่ขึ้นท่านเดินเข้าหาดิสู้ต่อยไม่ได้ไงยืนรับแต่เขาต่อยได้อย่างนี้ครับต่อยไม่ได้ถึงตัว
แล้วพอดีนี่นี่ครับคนละข่าวครับเป็นมวยครับมอยซ่าเป็นมวยครับเป็นมวยเลยจำชื่อไปเลยนะครับอเล็กซานเดอร์มอยซ่าครับจากยูเครนครับนี่ครับพยายามแลกข่าวของกันเวียงมากหัวทิ่มครับเตะขวาสวยแต่ว่าเจอหมัดครับตีข่าวขวาครับมอยซ่ากรรมการเรียกมาครับเดินต่อครับทันครับมาสวยครับยังมีครับชัดเจนต่อตีกรรมการเรียกมาครับกรรมการเข้มข้นนะครับเร้าใจครับเดินเข้าหานะครับมอยซ่าเตะซ้ายครับมาสักแต่เจอขวาของเราครับตีเข่าขวาตีซ้ายครับมอยซ่าครับมอยซ่าพยายามเต็มที่นะครับเพราะว่าแม่ต่อเวลาถึงยุคที่สี่เนี่ยมีแต่แค่สามยกพอมายุคสี่ก็มีแต่ทำแรงไม่ได้ลูกอย่างนี้ครับเนี่ยครับทำไมตั้งแต่ยกสามโอ้ต้องเตะตั้งแต่ยกสองเลยครับคุณสมคิดครับขึ้นมาตั้งแต่แล้วมีรับไปมีรับเยอะหน่อยครับมาครับยังเตะได้อีกนะครับยังเตะได้อีกครับแม่ขยับเข้าหาตั้มมาแล้วครับคนละข่าวครับไล่ขาเลยครับนะครับกองเชียร์ก็เตะนี่ครับแข้งขวาครับเจอหมัดครับหมัดเตะครับเตะครับตีขาซ้ายครับแม่ดอกนี้สวยครับขาซ้ายของสถานฟ้าครับเดินเข้าหาให้เตะครับเตะครับอย่างนี้ครับชัดเจนครับนี่ผมจำชื่อได้ครับชื่อสถานฟ้าใช่ไหมสถานฟ้าครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสนุกครับเป็นคู่ที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็จองไว้เลยนะฮะคู่ดูเดือดประจำรายการครับต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าใครจะได้รับการชูมือต้องขอบคุณเลยนะครับนี่คือรายการอีกหนึ่งรายการการกุศลนะครับของไทยไฟครับเพื่อหาเงินมอบให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และก็โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลจังหวัดสงขลาครับครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าโรงพยาบาลนี่ขาดอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับเราคนไทยเองก็ต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับพี่ตูนก็ช่วยไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ท่านสมชายคุณสวัสดิ์ก็ช่วยที่โรงพยาบาลเกาะสมุยไปแล้ว4ล้านบาทเครื่องต่อลมหายใจถูกต้องแล้วนะครับดูภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับพยายามจะสับศอกขวานะครับมวยซ่าแล้วก็ดันเข้าเชือกดันเข้าเชือกดูแข้งนี้ครับแข้งขวาครับนี่ครับเขาพยายามบวกหมัดนะครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายปลายหมัดนะครับแต่ว่าก็ดูน่ากลัวนะครับการออกหมัดของนักชกจากยูเครนครับนี่ครับออกมาทีไรนี่น้ำกระจายทุกทีครับขีบแล้วก็ตีซ้ายครับเนี่ยเข่าวันนี้ไม่ค่อยทำงานนะครับสถานฟ้าต้องยอมเลยนะครับเพราะว่าตีได้ไม่ชัดเจนครับใช่บอกว่าประทับใจผมนะดูนี่สิทั่วประเทศแล้วกับคู่นี้และผู้ชนะของเรา The Winner is ผู้ชนะไปได้กันโอ้โห